ขอบคุณครับสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์แล้วอ๋อไม่ว่าถ่ายรูปก่อนพรีเซนเตอร์คนแรกตัวแรกของเราเลยครับผมมันตื่นเต้นขนาดไหนครับตื่นเต้นขนาดที่เบฟพูดอะไรไม่ออกครับเพราะพี่เบฟจะเป็นคนพูดเยอะมากคือเรารู้สึกดีใจมากซึ่งไม่คิดว่าจะมีพี่ๆมาให้กำลังใจเราขนาดนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่าเราจะมีพี่ๆที่ซัพพอร์ตเราและรักเรามากขนาดนี้รวมถึงดีใจแทนกับตัวพีระมิดด้วยรวมถึงเซนด้วยที่ซักเซสไปกับธุรกิจของเขาในระดับนึงแล้วก็ดีใจที่เซนให้พวกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะต้องขอบคุณที่ให้พวกเราเป็นครอบครัวกับพีระมิดครับครั้งแรกแบบเลือก2คนนะมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ตัวได้เป็นการเปิดตัวของเขาด้วยอย่างงี้ก็ตื่นเต้นน่ะวันเนี้ยก็คือแบบอีเวนต์เนี้ยก็เป็นอีเวนต์แรกๆนะหลังจากที่แบบถ่ายละครจบใช่ไม่ค่อยได้มีอีเวนต์ออกแล้วนี้ก็โอ้โหพอมาทีนึงก็เยอะขนาดเนี้ยก็สั่นอยู่ก็ถือว่าเพราะตอนถ่ายละครสังหรณ์นะครับเราได้อันเนี้ยได้ลองทายอินไปเยอะมากๆแล้วเราก็ได้ไปลองกันในซีนด้วยจะมีซีนในห้องน้ําแล้วก็ซีนตรงที่เราเดินในวัดเนาะซึ่งเราก็ได้ลองเองแล้วเราได้กินแล้วก็ได้ฟีดแบคอะไรเซ็นเซ็นที่เราถามตลอดนะมันเป็นยังไงพี่เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบ้างครับมันอย่างนี้แล้วก็แบบผู้ทดลองใช้จริงเนาะเราก็แบบบอกไปด้วยความจริงใจมันขาดตรงนี้ตรงนี้นี้จนตอนนี้มันออกมาเป็นที่เพอร์เฟคแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองครับว่ารสชาติที่พวกเราได้คิดค้นกันเป็นยังไงคือเขาก็เติบโตมาพร้อมกับเราที่เติบโตขึ้นใช่ไหมเพราะว่าซีรีส์ก็โอ้ติดเทรนตลอดเลยโอ้ขอบคุณครับต้องขอบคุณพี่ๆชาวด้อมรังสังหรณ์ทุกคนที่ทำให้ติดเทรนอันดับหนึ่งกับทุกอาทิตย์เลยต้องขอบคุณทุกคนมาทุกคนเก่งมากใช่มันหายเหนื่อยไหมสำหรับเรา2คนกับทีมงานที่ตัวเองทำบ้างต้องหายเหนื่อยนะเพราะว่าผลตอบรับอะหลายๆอย่างอะที่แบบมันเกินคาดสำหรับเราไปมากเลยใช่รู้สึกว่าแบบดีใจที่รังสังหรณ์ของพวกเราส่งไปถึงทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่าคือเราอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ชมรังสังหรณ์อย่างมีความสุขและสนุกครับเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยว่าทุกคนจะต้องแบบว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คือเราแค่อยากให้ทุกคนสนุกไปกับการเดินทางของตัวละครการเติบโตของตัวละครแล้วก็ในเรื่องสืบสวนสอบสวนต่างๆรวมถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไทยด้วยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเราทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทุกคนก็สนุกแหละสนุกมากโอ้โหเนี่ยพระเอกแบบใดพระเอกมีบ้านอยู่ไหมเนี่ยพระเอกกี่โมงเนี่ยคนนี้ไปอยู่หนองคายกันแล้วคือผมก็งงเหมือนกันแล้วผมเป็นพระเอกกี่โมงตอนนี้มี10แล้วก็พระเอกเตรียมตกเหวอีกแล้วใช่ครับเอนจอยครับสนุกมากใช่ใช่ครับผมอีพีสุดท้ายก็เจอกันวันที่11กุมภาพันธ์ครับผมตอนนี้บัตรก็โซเอาไปที่เรียบร้อยแต่ว่ายังมีเปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ในราคา550ครับผมขายถึงวันนั้นเลย 18:00 น.วันที่11กุมภาพันธ์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมครับใช่มาร่วมเก็บภาพประสบการณ์ความทรงจำดีๆกับเราทั้งหมดพวกเราพร้อมๆกันนะครับเซอร์ไพรส์มั้ยเราก็มีเยอะนะคือเราก็ยังถ้าบอกเนี่ยต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์มั้ยเนี่ยยังเรียกว่าเซอร์ไพรส์อยู่ไหมถ้าพูดไปงามๆหน่อยงามๆงามๆหน่อยงามๆต้องไปดูเหรอก็โชว์ก็ซ้อมหนักอยู่ซ้อมหนักอยู่นะงามเบาๆแล้วมีผลงานอีกหลายอันครับที่เราติดตามรวมถึงสเปเชียล EP เอาเลยเหรอได้ทุกคนได้หรอเอาเลยทุกคนเห็นกันหมดแล้วไงทุกคนเห็นกันหมดแล้วเราติดตามครับว่าจะเป็นยังไงเรียกว่าเดือดสนุกแน่ๆมันจะเป็นเรารู้ว่าโซเอาเป็นยังไงบ้างโอ้คือผมเคยคุยกับเบฟเนาะเปิดได้ประมาณ10-15นาทีใช่ๆเรารู้สึกว่าเบฟครั้งนึงเราอยากจะไปแบบพวาลัยกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบครั้งนี้เราก็หวั่นๆว่าตอนแรกแบบเว็บเราจะโซอาไม่ว่าจะขายหมดไม่ว่าก็แบบช่วงวินาทีที่โซอาคือแบบรู้สึกดีใจเชื่อมันเชื่อมันแบบไม่คิดว่าจะมีคนที่อยากติดตามราสังหรณ์และรักราสังหรณ์พวกเรามากมายขนาดนี้แล้วแบบในสุดเราก็แบบไปเว็บเราได้ไปแล้วเออวันนั้นก็คือไลน์กลุ่มของเราก็คือแตกใช่ขอบคุณทุกคนจริงๆครับจริงๆอย่างเวลาเราอยู่ด้วยกัน2คนในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยแหละคือว่าเชียร์แบบหลายโมเมนต์กันบ้างอย่างงี้มันจะแบบต่อยอดเรื่องของแฟนมิตรใดๆยังไงมั้ยอื้อนี่คือมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่อยๆมานี่ไงก็วันนี้ก็มีแบบว่าสุ่มแจกบัตรแฟนทรายด้วยแฟนทรายด้วยใช่แฟนทรายก่อนเป็นสเต็ปไปถ้าอยากให้มีแฟนมิตรก็
มาให้กำลังใจพวกเราเยอะลงในแฮชแท็กของพวกเราครับผมว่าอยากให้มีแฟนมิตรแบบไหนครับผมโมเมนต์ตรงนี้เหรอน้ำตาแตกตรงนี้เลยเหรอเมื่อกี้ขึ้นเวทียังแบบน้ำตาซึมกันทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวนะเออเอาเรื่องไหนก่อนเนี่ยงงไปหมดเลยเอาไปพูดก่อนเลยก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เขาแบบว่าเปิดใจในหลายๆเรื่องที่แบบเปิดใจรู้จักเราอ่ะเออเพราะว่าไอเรามันก็แปลกซะด้วยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเอามือออกมาเอามือออกมานี่กำลังทำเรียบร้อยอยู่ไงเห็นรู้ตื่นเต้นจริงนะไม่ได้โกหกใครรู้จักเบลคือเบลจะเป็นคนพูดเยอะมากตอนนี้ตื่นเก่งไปหมดตื่นเต้นไม่ก็ขอบคุณที่แบบเราสู้กันมาแล้วก็เรามีเป้าหมายอย่างเดียวกันแล้วเราก็แบบมีอะไรเราปรึกษาพูดคุยกันตลอดไม่งั้นถึงจุดนี้มันทำงานด้วยกันไม่ได้ครับก็ขอบคุณจริงๆที่เออที่สู้แล้วครับผมก็ดีใจครับที่รู้สึกว่าการที่มีเวฟเข้ามาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมีสีสันมากขึ้นยังไง ขยี้ให้ชีวิตผมมีสีสันมากขึ้นด้วยความสลวนรอยยิ้มของเขา ความที่เขาแบบว่าเอ็นจอยกับเอฟวี่ติงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีความสุขแล้วมันส่งผลต่อการทำงานในมายด์เซตต่างๆในการทำงานด้วยว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณที่เวฟเป็นนักสู้ครับเป็นไฟเตอร์คือเราเป็นคนที่สู้ไปกับทุกๆงานแล้วก็เราไม่อยากให้แบบว่าพาร์ทเนอร์ของเราแบบมีความแบบน้องแงก็สู้อยู่แล้วแบบเป็นคนที่สู้มากซึ่งบางครั้งผมรู้สึกว่าสู้มากกับผมด้วยผมรู้สึกว่าดีใจที่เราจับมือกันแล้วก็สู้ไปกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นครับผมเก่งมากนี่แต่เราชอบครับเป็นข่าวขอบคุณมากๆครับจากวันแรกที่เราเป็นบ้านหลังเล็กๆตอนนี้เป็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ให้แบบพวกเราอ่ะเป็นความสุขของพวกคุณทุกคนอ่ะต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับแต่ตอนแรกนี่เรามีพี่ๆติดตามตอนที่โปรเจกต์เริ่มเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยตอนนี้พี่ๆเริ่มประมาณนึงความรักที่พี่ๆให้มามันแบบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พวกเราเติบโตไปด้วยกันครับจับมือไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าพวกเราจะเติบโตกันขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับโอเคฝากทิ้งท้ายฝากผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะครับพรีเซนเตอร์ครับเด็กๆด้วยฝากผลิตภัณฑ์เลยครับครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมฝากรังสังหรณ์นะครับผมซึ่งตอนนี้ออนแอร์ทาง EP 10แล้วนะครับใช่ๆๆกำลังเข้มข้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีดู EP ไฟนอลนะครับที่สยามพาวาไลน์นะครับวันที่11กุมภาพันธ์นี้มาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็มาร่วมเก็บของจันทร์ EP พร้อมๆกันครับครับผมในวันนี้ก็มาเปิดตัวแล้วก็ฝากพีระมิดไฟท็อกซี่ด้วยครับครับผม3รสชาติต้องลองครับทุกคนครับฝากไปถึงพวกเราด้วยนะครับครับอินเสิร์ตครับอินเสิร์ต